กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแต่อย่าลืมค่ะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากนะคะใครเกิดช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยค่ะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกจังหวัดที่เกิดรวมไปถึงเวลาที่เกิดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่านะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องแบ่งเบาหรือว่ากระจายงานให้กับคนอื่นบ้างอย่าเก็บไว้ที่ตัวเองคนเดียวนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ก็กลางๆค่ะไม่ได้หวือหวามากอาจจะไม่ได้หวานแต่ว่าก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใจหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะใครที่คิดที่จะลงทุนเพิ่มเติมเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เด่นค่ะไม่มีโชคลาภด้วยนะคะส่วนหัวใจนะคนที่มีคู่อาจจะเหนื่อยกับภารกิจในบ้านนะคะแล้วก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนวันนี้ในเรื่องของงานนะคะเขาบอกว่าเฉพาะภารกิจที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอะไรที่เป็นความลับเนี่ยต้องเก็บเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับอะไรที่มันต้องเร่งรีบโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าในการใช้จ่ายหัวใจอย่าล้อเล่นนะคะถ้ายังคิดว่าไม่ใช่หรือว่ายังไม่ถูกใจเนี่ยก็อย่าไปเล่นจะดีกว่าระวังต้องไปแบกรับภาระเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีแต่ว่าอย่าทำอะไรให้มันเกินตัวมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยหัวใจเหมาะกับการสานสัมพันธ์กับคนที่อยู่ไกลส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานวันนี้เน้นเรื่องคนโดยเฉพาะคนที่หวังดีประสงค์ร้ายนะคะวันนี้ดูให้ดีคนที่เขาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดิวงานหรือว่ามาให้ความช่วยเหลือเองก็ตามส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่มีปัญหานะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไว้ทั้งหมดส่วนเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่ถ้ามีคนเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆคิดหรือว่าค่อยๆตัดสินใจเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานแนวนี้เหมาะกับการทำงานร่วมกับคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าหัวใจค่ะอย่าทำอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติอย่าฝืนถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวเองหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถใช้จ่ายได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานนะวันนี้มีเกณฑ์การเข้าสังคมฉะนั้นเรื่องของบุคลิกภาพสำคัญมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยหัวใจวันนี้อย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปวันนี้หลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะมีเกณฑ์การจ่ายแบบรายจ่ายจรค่อนข้างเยอะทีเดียวเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะอย่าเดินตามตำราหรือว่าทฤษฎีอย่างเดียวต้องรู้จักปฏิบัติแล้วก็ซิกแซกบ้างส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ให้เชื่อตัวเองค่ะเฉพาะกับการตัดสินใจในสัมผัสแรกนะหัวใจวันนี้คนที่มีโอกาสอย่ารักเผื่อเลือกเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสดีๆในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการโน้มน้าวและเน้นการเจรจาหัวใจนะคะวันนี้ระวังบุตรหลานบริวารจะสร้างปัญหาให้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานวันนี้เหนื่อยหน่อยนะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะมีแต่คู่แข่งฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยนะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้ามีเกณฑ์ได้ทำธุรกรรมกับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายถือว่าดีนะคะหัวใจต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัวแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนวันนี้ก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานอยากได้อะไรให้ขอนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับหัวใจมีลาภผลในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่คิดที่จะมีรักใหม่เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าวัดดวงและอย่าให้เกิดความผิดพลาดทุกอย่าง
ต้องรอบคอบตรวจเช็คข้อมูลให้ดีด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองอย่าให้น้ำหนักมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายหัวใจคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้ก็อย่าจัดโปรโมชั่นมากจนเกินกำลังนะเอาที่พอดีพอดีก็แล้วกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับการเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะSMS ท่านตอนมาคุณต้อมนะคะ19สิงหาคม2508ค่ะเวลาเกิด 10:38 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครค่ะ 10:38 กทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับก็อย่างที่บอกจังหวะเปลี่ยนผ่านรอบนี้ชีวิตในภาพรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของบุตรเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะคือผมเชื่อว่าเขาเอาตัวรอดได้แต่จะคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจเราไม่ใช่นะคนโตเนี่ยอาจจะเชื่อมั่นในทางกลับกันก็อาจจะดื้อรั้นนะครับแต่โดยรวมถือว่าพอใช้ได้นะครับส่วนในเรื่องของทําอาหารส่งถ้าอาหารที่ว่าอาหารถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดก็1ถ้าทําต่างถิ่นฐานนะครับ2ถ้าลักษณะอาหารเนี่ยมีเป็นประเภทพวกอาหารแปรรูปเนี่ยจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณการนะคะ27กรกฎาคม2533ค่ะเวลาเกิด 9:35 นาทีวันศุกร์เพิ่งเปลี่ยนงานมาบริษัทใหม่จะเจอกับปัญหาอะไรบ้างแล้วก็งานที่เหมาะสมควรเป็นงานอะไรก็1มีเกณฑ์ย้ายอ่ะนะก็โอเคมันก็เกิดขึ้นนะครับ2ถ้าถามว่าให้ระวังอะไรให้ระวังผู้ใหญ่กับเพื่อนฉะนั้นเน้นในเรื่องของคนนะครับแต่ว่าปีนี้กรรมะยังแข็งแรงก็เอาเป็นว่าพยายามรักษามาตรฐานให้ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีศัตรูเท่านั้นครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่5กรกฎาคม2536นะคะเวลาเกิด 10:00 นวันจันทร์ถามว่าชื่อไหนดีระหว่างภัคพลกับพงศกรมีนามสกุลมาด้วยนะชื่อแรกคือภัคพลค่ะมีนภัทรมีนภัทรด้วยอ่ะนามสกุลพิรมไกลค่ะชื่อนี้ใช้ได้นะภัคพลเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับแล้วก็เมื่อรวมกับนามสกุลก็จะเป็นคู่เลขแห่งการวางแผนเนี่ยลองดูชื่อที่2ครับณภัทรค่ะแต่ถ้าเป็นสุภาพไม่แน่ใจสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะแต่ชื่อที่สองอ่ะชื่อที่สองเสริมความมีอำนาจนะอย่างชื่อพูดง่ายๆดีทั้งคู่ใช้ได้ทั้งคู่แต่อย่างชื่อแรกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะครับความมีหลักทรัพย์ชื่อที่สองเนี่ยจะเสริมความมีอำนาจเสริมในเรื่องของความสามารถในการทำงานชื่อที่สามพงศกรค่ะเป็นพอสำเภางองูใช้ได้ทั้ง3ชื่อนะฮะชื่อสุดท้ายก็เหมือนกันชื่อสุดท้ายก็จะเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะลองดูว่าชอบชื่อไหนไม่ผมไม่ติด SMS ต่อมาค่ะคุณพรนะคะ18กันยายน2538เวลาเกิด 2:30 วันจันทร์สุขภาพโชคลาภทำไมช่วงนี้เจ็บป่วยบ่อยมากเกิดขึ้นเพราะอะไรคะวันจันทร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับดาวพุธเป็นอายุไงดาวพุธหมายถึงสมองดาวพุธหมายถึงไมเกรนไมพุธในหนึ่งในเรื่องของพวกความเคร่งเครียดนะครับก็ปีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะผมฝากระวังปัญหาพวกเขาเรียกว่าการทำงานของพวกระบบประสาทแล้วก็ทางเดินอาหารนั้นอันนี้เน้นเฉพาะปีจอนะเพราะกาลีก็แตะเสาด้วยของคุณเนี่ยซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์แล้วเวลาเข้าวัดในหาโอกาสบำรุงค่าน้ำประปานะครับ SMS ต่อมาค่ะและที่สำคัญคือไปหาหมอผมช่วยไม่ได้หรอกไม่ได้ไกด์เท่านั้นนะฮะ6พฤษภาคม2530ค่ะเวลาเกิด 11:45 นาทีวินพุธกลางวันเรื่องเงินเรื่องงานท่านตัดสินใจออกจากงานตอนนี้จะดีหรือเปล่าทำโรงงานอยู่แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดออกทำอะไรดีคะตอนนี้ย่าง30
คือหนึ่งต้องตอบก่อนว่ามีเกณฑ์โยกย้ายนะครับแต่เกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยดีนะอดทนก่อนไหมให้พ้นพฤษภาหน้าค่อยว่ากันและผมจะคือดวงนี้มหาอุดเกาะเรือนงานก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตัวเองแหละกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็คือของกินสิ่งสวยงามนะพวกอาหารเสื้อผ้าหน้าผมร้านเสริมสวยร้านดอกไม้พวกนี้ได้แม้กระทั่งพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับก็อยากให้อดทนก่อนนะถ้าสิ่งที่ผมบอกว่าเด่นไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำหาตัวเองให้เจอแล้วก็ปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภานะคะ27กุมภาพันธ์2514ค่ะเวลาเกิด 5:43 นาทีวันเสาร์มีดวงจะได้งานทำหรือเปล่าช่วงเดือนกันยาถึงเดือนธันวาคมตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถามว่าเกณฑ์โยกย้ายมีไหมก็ตอบว่ามีแหละแต่ว่ากรรมะก็ยังแข็งแรงนะก็จริงๆแล้วดูให้มันครอบคลุมเนี่ยก็บอกอย่างช้าก่อนเดือนเกิดถ้าคุณไม่เลือกงานถ้าคุณขวนขวายที่จะหางานมีโอกาสสมหวังให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณแอะนะคะเกิดวันที่24กันยายน2527เวลาเกิด 3:30 วันจันทร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะผมถือว่าคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของคุณเนี่ยในช่วงนี่ความจริงใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะเดี๋ยวผมจะดูหลังวันเกิดให้เลยละกันนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะการกำลังจะเข้าย่าง33แล้วนะครับก็อย่างนี้หลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องงานที่เหน็ดเหนื่อยเรื่องเงินจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่แต่การเงินยังพอมีเข้าบ้างนะครับของคุณเนี่ยในส่วนของความรักถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคือหลังวันเกิดไปแล้วทายดีหมดทั้งงานและเงินแต่ความรักถ้ามีคู่ยังไม่ค่อยดีมีโอกาสจะเกิดปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์หรือความเบื่อหน่ายของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์หลังวันเกิดนะหลังวันเกิดนะ17ตัวเช่นเดียวกันฮะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ4มิถุนายน2517ค่ะเวลาเกิด 2:45 นาทีวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องของความรักค่ะยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้พยายามอิงหรือว่าเข้าหาครับคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้คุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะจะไม่โดดเดี่ยวเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็หาคอนเนคชั่นส่วนความรักความสัมพันธ์เป็นห่วงหลังวันเกิดช่วงกลางปีหน้านะครับถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าเกิดมีคู่แล้วหลังวันเกิดประคองให้ดีหรืออีกหนึ่งในยะคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพครับSMS ต่อมาค่ะคุณหนูแก้วนะคะเกิดวันที่6มิถุนายน2513เวลาเกิด 4:00 วันเสาร์ค่ะอยากมีเงินที่มั่นคงเหมาะกับอาชีพอะไรด้วยดวงเนี่ยต้องบอกงี้เงินเข้าก็จริงนะแต่มันพยายะและคู่ศัตรูนะหาเงินยากก็ได้นะหรือเก็บเงินไม่ค่อยได้ก็ใช่ฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินนะครับพวกบ้านคอนโดที่ดินที่พอเราจะส่งไหวผ่อนไหวนะครับแล้วก็กลับที่ว่าอาชีพปีนี้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งขยับอะไรอย่าพึ่งลงทุนเพราะว่าเกณฑ์งานมันเสียอยู่ให้เลยมิถุนาหน้าไปแล้วค่อยว่ากันกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์จะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมและกลุ่มที่เด่นที่สุดก็พวกของกินอันเอาใหม่เอาที่เด่นกว่าพวกน้ำเครื่องดื่มนะซักรีดก็ได้ขายเครื่องดื่มนานาชนิดก็ได้รวมถึงในเรื่องของพวกของกินแต่อย่างที่เรียนเนี่ยปีนี้เกณฑ์งานมันเสียอย่าเพิ่งลงทุนให้รอพ้นมิถุนาหน้าไปแล้วค่อยว่ากันปีนี้ระวังปัญหาพวกกระเพาะปัสสาวะนะอย่าอั้นฉี่นะครับมาในส่วนของสายกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจ้าชื่ออะไรคะของพิสิทธ์นะคะคุณพิสิทธ์นะคะโอเคงั้นของคุณพิสิทธิ์นะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณพิสิทธิ์ค่ะวันที่25ครับ25พฤศจิกายน2525ค่ะจ้ะกี่โมงคะประมาณ 12:03 ค่ะจังหวัดอะไรฮะเกิดจังหวัดอะไรครับ
เกิดวันพฤหัสค่ะจ้ะเกิดจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดประจวบค่ะประจวบประจวบคีรีขันธ์เกิดจังหวัดประจวบค่ะเกิดเที่ยงตรงเลยเนาะเกิดเที่ยงตรงค่ะเที่ยงเที่ยง3นาทีค่ะอาจารย์จ้ะเที่ยง3นาทีของเขาจริงๆแล้วดวงนี้อันนี้เป็นใครฮะเป็นญาติเป็นลูกเป็นญาติคือเขานับถือเหมือนแม่คนหนึ่งอะค่ะอาจารย์จ้ะดวงนี้ตอนนี้ย่าง34ใกล้จะครบแล้วดวงนี้เขาไม่ค่อยตอนนี้เขาย่าง34ใกล้จะครบเต็ม34แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะเข้าพฤศจิกายนนี้เขาย่าง35คือดวงนี้ต้องบอกก่อนไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักแล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องเงินทองอยู่เป็นระยะเสมอได้ก้อนก็หมดก้อนนะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงฮะก็คือเหมือนอันนี้หนูขอพูดเรื่องของความรักเลยนะคะพอดีเขาจะมีปัญหากับแฟนบ่อยมากเขาอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนในทางที่อาจจะเจ้าชู้อะค่ะแต่หนูพยายามที่จะตามแล้วก็จะสอนเขาตลอดจ้ะให้เขาทำยังไงเพื่อเชื่อคือหนูมีความรักเขาทั้งคู่ไม่อยากให้ชีวิตคู่เขาล้มเหลวอยากจะช่วยเขาคือหนูดูแฟนเขาแล้วว่าแฟนเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนดีอะค่ะอาจารย์ก็พยายามที่จะสอนจ้ะแล้วก็จะห้ามมันจะมีวิธีการแก้ดวงยังไงคะจากอันนี้หนูขอพูดกับอาจารย์ก่อนนะคะว่าหนูมีความนึกถึงอาจารย์ถึงจะเป็นแฟนรายการอาจารย์ได้ไม่นานแต่ความศรัทธามันเยอะหนูเคยลงทะเบียนที่จะไปเรียนตัวเลขแต่หนูอาจจะแบบว่าเหมือนดวงอาจจะยังไม่ดีประสบอุบัติเหตุล้มแล้วกระดูกแตกร้าวอันนี้คือดวงของคุณใช่ไหมไม่ถึงตัวคุณไม่ใช่ดวงของหนูค่ะไม่ใช่จ้ะที่ล้มนี่คือตัวคุณใช่ไหมจ้ะไม่ใช่ดวงใช่ค่ะอาจารย์คือหนูจะเรียนถามอาจารย์ว่าหนูอาจจะเป็นคนที่ดูดวงอะไรไม่ได้เพราะว่าวันเดือนปีเกิดก็ไม่แน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนคนสมัยก่อนน่ะเขาไม่ตรงเป๊ะไม่อะไรเลยแม้แต่เวลาอะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะกำหนดหนูมาเป็นปีหนูเคยคิดว่าหนูอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ดูดวงกับใครเลยไม่หรอกครับความจริงความจริงมันก็มีศาสตร์รองรับที่ไม่ต้องร่วงรู้วันเดือนปีเวลาก็ได้นะครับอย่างสมมุติว่าไพ่ประเภทต่างๆนะดูโง่เฮ้งนะดูในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรพวกลายมือพวกนี้ก็ดูได้คือจะมีศาสตร์รองรับฮะสำหรับคนที่แต่อาจารย์รู้ไหมคะหนูจะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องตัวเลขแล้วก็เรื่องพวกนี้มากจ้ะค่ะเป็นคนที่ชอบมากเคยแบบว่าที่อาจารย์จะมีเรื่องกับเกี่ยวกับการตั้งชื่อคือทุกวันนี้หนูว่าเป็นคนที่จะช่วยเหลือคนพวกนี้แต่ไม่รู้ว่าคนจะเข้ามาหาหนูเองนะคะหนูก็เลยไม่รู้หนูจะดูดวงยังไงแต่ลายมือหนูก็จะไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์ คนที่แบบว่าอาจารย์ดูดวงลายมือหนูก็จะบอกว่าลายมือหนูเนี่ยเป็นลายมือที่แบบว่าเหมือนไม่ค่อยเหมือนคนปกติหนูก็เลยไม่อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าหนูจะเอาดวงตัวเองไปดูดวงกับอาจารย์ได้ยังไงแต่บางทีเป็นคนที่ชอบตั้งจิตอธิษฐานอย่างเดียวครับถ้าเราจะประสบผลอะไรหรืออยากจะพบเจออาจารย์หนูเคยแม้แต่โทรศัพท์หนูก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้หนูได้มีโอกาสเจออาจารย์หรือได้พูดคุยกับอาจารย์บ้างครับก็อย่างนี้ก็เลยต้องเอาคนที่เนี่ยค่ะเขารู้แบบว่าเหมือนเขานับถือหนูเป็นแม่คนนึงก็อยากจะช่วยเขาอะค่ะอาจารย์แต่หนูลงทะเบียนของลูกชายไว้แต่หนูจะไม่ถามอาจารย์วันนี้ค่ะเพราะเป็นใจคนอื่นน่ารักมากน่ารักมากก็อย่างนี้อันหนึ่งเลยไอ้ส่วนที่คุณทำที่คุณช่วยเหลือใครเนี่ยถ้าทำด้วยจิตเป็นกุศลก็ทำไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วสมมุตินะอันนี้ด้วยความเคารพการช่วยเหลือใครมันก็ควรจะอยู่บนหลักการที่ถูกที่ควรสมมุติว่าถ้าแนะนำช่วยเหลือให้ไปทำบุญสร้างกุศลนั้นไม่ว่ากันแต่ในแง่ของหลักการทำนายดวงชะตาอย่างที่ผมเรียนน่ะลองดูนะมันก็มีศาสตร์ที่หลากหลายที่รองรับนึกออกไหมฮะถึงเราจะไม่มีวันเดือนปีเกิดเราสามารถไปเรียนได้ทุกศาสตร์ที่สามารถที่จะพยากรณ์คนพวกนั้นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้นะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ในแง่ดวงของแล้วอาการคุณดีขึ้นหรือยังตอนนี้ตอนนี้ยังเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ากระดูกร้าวคือให้รอกระดูกสมานแต่ว่าวันจันทร์หน้าค่ะจะไปพบหมอเพื่อที่ว่าจะทำอะไรต่อไปได้จะดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะแต่หนูว่าตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะด้วยความนึกถึงอาจารย์และความศรัทธาหนูอธิษฐานให้หายเร็วเพื่อนหนูจะไปเรียนสาวตัวเลขที่อาจารย์การตั้งชื่อของอาจารย์ที่จะมีในคิวต่อไปอะค่ะผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวจิตอธิษฐานไว้ขอให้หนูได้หายและได้พบเจออาจารย์และได้เรียนกับตรงนี้บ้างเพื่อจะนำมาช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
ผมก็เชื่อว่าเราคงได้เจอกันนะเดี๋ยวกลับมาที่ดวงของคนนี้ก่อนก็คืออย่างที่บอกที่ทักไปเมื่อสักครู่เนี่ยดวงนี้ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักซึ่งพูดอยู่เสมอแหละว่าการมีมากมีน้อยไม่ได้เป็นการการันตีว่าชีวิตประสบความสำเร็จในเรื่องรักของเขาเนี่ยต้องบอกว่าลงตัวยากแล้วก็คบหากับใครก็มีเหตุปัจจัยที่จะต้องแยกย้ายเลิกราหรือว่าห่างกันดวงนี้เนี่ยจริงๆแหมอันนี้ทายแบบอย่ากังวลนะเอาเป็นว่าผมก็ดูตามเนื้อผ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในทางดีก็ต้องบอกว่าในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะผมใช้คำนี้แล้วกันอาจผมกังวลว่าอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ในทางตอนนี้มันมีแล้วอะค่ะอาจารย์แต่หนูพยายามที่จะจบคือเด็ดขาดกับเขาแล้วก็ให้เลือกในสิ่งที่ดีหนูพยายามที่จะช่วยเหลือเขาคือหนูดูในเรื่องตัวเลขของเขาแล้วเรื่องความรักเขาจะมีปัญหาแน่นอนคือจะมีทุกครั้งคือด้วยเกณฑ์เนี่ยมันคงจะเลี่ยงลำบากนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยก็เอาเป็นว่าของบางอย่างเป็นสภาวะกรรมนะเราให้คำแนะนำกับเขาได้อาจารย์ขาเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะพอแฟนเขาเนี่ยเกิดปีมะโรงค่ะตามมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมวันที่27เดือนนี้ค่ะเดี๋ยวนะฮะของเขาของเขาเป็นนักกษัตริย์จอถูกไหมปีมะโรงหมายถึงว่าดวงใช่ค่ะของเขาเป็นปีจอแต่ถ้าตามหลักศาสตร์ของหนูที่หนูเคยแบบว่าพอรู้บ้างว่าปีจอกับปีมะโรงเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกกันถูกปะคะตามไม่ทราบว่าถูกต้องไหมก็ชงเลยฮะถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าปีจอกับปีมะโรงนี่มันจะไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วไม่แต่อย่างนี้ไม่ใช่ไปขีดเส้นว่าถ้าปีชงกันห้ามคบหรือแม้กระทั่งคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรคบกับวันอังคารไม่ใช่เอาอย่างนี้ก็ให้คำแนะนำเขาไปนะว่าควรจะเลือกแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเกณฑ์ในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวเขาแต่ในดวงเนี่ยในดวงบ่งบอกว่า1พื้นชะตาลงตัวยากและอันที่2ในย่าง35เนี่ยเขาก็มีเกณฑ์ที่แบบจะมีคนก้าวเดินเข้ามาในชีวิตเขาใช่ค่ะนะก็ให้เขาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีให้รอบคอบแล้วกันแล้วก็ดวงนี้จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวได้ผมถือว่าดีนะให้เขาพยายามทำบุญให้เขาทำบุญพยายามทำทานกับสัตว์ใหญ่จะถามว่าสัตว์ใหญ่ให้ทำบุญเสริมดวงยังไงเพื่อที่จะให้มันดีสัตว์ใหญ่คือใช่เหมือนไปถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรหรือเปล่าใช่ใช่ช่วยช้างกลับบ้านก็ได้นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยทำตามกำลังค่ะอาจารย์คะแล้วเลขรถเขาดีป่ะคะ99เลขรถไม่ได้เสียฮะก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้วเลข9บ้านเลขที่เขาก็99ทับ237แต่อังคารเสาเนี่ยมันเป็นคู่แตกหักแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยให้เขาใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินะมัจฉรแล้วปิดไปที่เลข7จ้ะใช่ค่ะอันนี้หนูพอติดตามจากอาจารย์พอจำได้บางตัวจ้ะอาจารย์คะแล้วคันนี้ไอ้เรื่องโชคลาภอะไรเขาพอจะมีหรือเปล่าคะหลังวันเกิดเนี่ยจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อได้งวดละใบไม่ว่ากันแต่ให้เขาระวังอุบัติเหตุด้วยนะหลังวันเกิดเนี่ยให้เขาไปทำฟันขูดหินปูนซะนะครับหรือถ้าบริจาคโลหิตได้ยิ่งดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณตาอ้าวก็เป็นกำลังใจให้แล้วยังไงผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณต้องได้เจอผมค่ะอาจารย์สาธุค่ะขอให้หนูได้มีโอกาสเจออาจารย์บ้างนะคะจ้าจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะจ้าสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณแคทค่ะ19กุมภาพันธ์2544นะคะเวลาเกิด 11:45 นวันจันทร์การเรียนการงานในอนาคตอาชีพที่เหมาะสมค่ะเอาปีจรปีใกล้ๆก่อนนะปีจรคือปีปัจจุบันที่มันจรไปตามอายุย่างนะครับย่าง17เกณฑ์การเรียนไม่ค่อยดีตั้งใจนะสาขาที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาที่ควรจะศึกษาถ้าชอบถ้าชอบทางศิลป์เชียร์เต็มตัวเลยนะครับร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงพวกอาหารก็ไปเรียนพวกคหกรรมไปเลยนะฟุตซายก็ได้รวมไปถึงถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะดูนี้หาเงินได้ตลอดครับคุณยุภาพรนะคะ16เมษายน2529ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:56 นาทีพุธกลางวันค้าขายดีไหมบูชาอะไรแล้วก็เรื่องควรระวังค่ะให้บูชาไปชอบบูชาองค์หลวงพ่อสดนะวัดปากน้ำนะครับสัมมาอะระหังและช่วงนี้
พฤหัสบดีเสวยอายุด้วยพระแก้วมรกตครับวันละลูกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบค้าขายดีไหมก็ขึ้นอยู่ว่าขายอะไรของคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนฮะดาวศุกร์อยู่เรือนเงินเรือนโชคจักรพรรดิเกาะถ้าถนัดถ้าทำเป็นของกินสิ่งสวยงามดีแต่ปีนี้กรรมะเสียยังไม่ให้ลงทุนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรจนานะคะ10พฤษภาคม2526ค่ะเวลาเกิด 7:55 นวันอังคารถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เด่นไม่ได้โดดเด่นนะครับถ้าปีนี้คิดอยากจะเสี่ยงโชคลองให้คนอื่นเลือกให้เผื่อพอจะมีลูกฟลุกนะครับส่วนในเรื่องของการเงินโดยตรงเนี่ยของคุณหลังพฤษภาหน้าของจริงแต่ปีนี้มันก็มีโอกาสคืออย่างนี้กาลีมันสัมพันธ์ถึงเรือนอริก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินก็ได้หรือแม้กระทั่งทำธุรกรรมกู้สำเร็จแล้วเป็นหนี้เป็นไปได้แต่การจัดเรียงการวางแผนทางการเงินสำคัญยิ่งคือในช่วงย่าง35มีโอกาสช็อตหมุนไม่ทันนะครับช่วงนี้มันตักบาตรถวายเพลพระหลังวันเกิดไปแล้วทำทานกับคนชราครับนะคะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งานยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ